กลับกเลข้ัาบมมาาชต่วิงดสุดตท้ายาขมองรายกชา่วรงเนสาุะดท้ายของรายการพักเบนรี่กเราถาก็มทีมงานอยู่ว่าเสียงรบกวนยังมีไหมนะครับทใชราบ่ว่าน่าจะไม่มีแล้วนะถ้าคุณผู้ชมค่ะท่านใดได้ยินเสียงรบกวนระหว่างการรับชมยังไงแจ้งมาได้นะครับจะได้มีนีก่าเรราปรหนับ่อยปรุมงากเลยเนาะต่อไปเนาะเราก็แบบคเอื๊อะหรือเราไปคนวิบไหนแล้วพ็อปอัพมันขึ้นนึกออกไหมมันมาพคร้ืออมแตเส่ียงเราพออะไรมาเจงัีด้ยรายการที่บ้านเนี่ยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมันเยอะกว่าเดิมเยอะมากเลใยชน่ะมันก็จะค่อนข้างวุ่นวายนิดนึไมง่นะคครืับอปกติอะด้วยความแค่ว่าอยู่ที่สถานีเราก็มีโทรศัพท์กันใช่ไหมแล้วก็มีสคริปต์ข่าวใช่ไหมคะใชมัน่ก็ใช่ก็แใคช่่เนี้ยแต่มาอยู่นี่ปุ๊บทำไมติดหรือยังอะพี่พิมพ์สลับกล้องหรือยังอะไรอ่ะปรับตัวกันไปนะครับไปดูเรื่องของการชุมนุมของกลุ่มสามเหลี่ยมดินแดงกันสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นภาพรวมของเมื่อวันซืนนะที่ตำรวจแถลงข่าวไปดูเมื่อวันซืนก่อนเมื่อวานนี้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลพลตรีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะโฆษกเนี่ยก็พูดถึงการชุมนุมที่เกิดขึ้น2ส่วนนะครับก็คือของวันที่20มีการนัดหมายของกลุ่มทะลุแก๊สก็เน้นย้ำว่าพื้นที่กรุงเทพเนี่ยเป็นพื้นที่ควบคุมการรวมตัวมั่วสุมเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อก็ยังคงมีความผิดหลายข้อกฎหมายด้วยกันนะครับส่วนการชุมนุม19กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็มี2กลุ่มก็คือกลุ่มคาร์ม็อบของนักสู้ใส่เกลือจัดกิจกรรมที่แยกอโศกไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีการปิดการจราจรใช้ผ้าดำคลุมอนุสาวรีย์ก่อนที่ช่วง 18:00 น.จะยุติการชุมนุมภาพรวมปกติมีเหตุการณ์วุ่นวายช่วง 15:15 น.บริเวณหน้าประตูศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รถจักรยานยนต์กลุ่มผู้ชุมนุมขับมาเกิดหกล้มก่อนที่จะเกิดระเบิดทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนเจ้าหน้าที่ EOD เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเชื่อว่าหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้พกพาวัตถุระเบิดมาเองครับเมื่อรถประสบอุบัติเหตุล้มจนเกิดระเบิดขึ้นขณะนี้ผู้บาดเจ็บทั้งหมดอยู่โรงพยาบาลตำรวจหากการสอบสวนพบว่าผู้บาดเจ็บพบระเบิดเข้ามาในการชุมนุมก็จะมีความผิดตามพรบ.อาวุธปืนและก็วัตถุระเบิดเพิ่มเติมด้วยนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มทะลุแก๊สนัดหมายสามแยกดินแดงก่อนจะเคลื่อนมวลชนไปชุมนุมที่บริเวณแยกนางเลิ้งมีการจุดพลุไฟพลุเพลิงประทัดยักษ์ปาเข้าใส่เจ้าหน้าที่มีการเผาตู้จราจรที่แยกนางเลิ้งและแยกยมราชได้รับความเสียหายและในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุผู้ชุมนุมก็เข้าไปทุบทำลายรถและเผาเอกสารราชการที่มีความสำคัญต่อคดีขณะที่เจ้าหน้าที่มีการบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้ก่อเหตุไปได้16คนนะครับก็ความผิดต่างกรรมต่างวาระกันไปหลายข้อหาด้วยกันนะในการชุมนุมตั้งแต่กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยดำเนินคดีไปแล้ว219คดีกระทำความผิด797คนจับกุมได้แล้ว552คนนะครับนับตั้งแต่มีการชุมนุมของกลุ่มก่อความไม่สงบมีการทำลายทรัพย์สินทางราชการเสียหายจำนวนมากตู้จราจรนับ10แห่งระบบควบคุมสัญญาณจราจรถูกทำลายเสียหายกล้องวงจรปิด40ตัวรถยนต์รถจักรยานยนต์ของหลวงเนี่ยเสียหาย50คันตู้ควบคุมระบบไฟระบบระบายอากาศอุโมงค์ดินแดงได้รับความเสียหายทั้งหมดเป็นภาษีประชาชนทุกคนในประเทศตำรวจบอกว่าจะมีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ใช้เจ้าหน้าที่จากสน.ต่างๆในเขตกรุงเทพปรับแผนดำเนินการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงเข้าระงับยับยั้งเหตุที่อาจบานปลายมีการปรับแผนทุกวันขณะเดียวกันก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับกลุ่มต่างๆที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยนะครับอันนี้คือเบื้องหน้าที่แถลงได้อยากไปเห็นเบื้องหลังที่ตำรวจไม่ได้แถลงชวนไปตามอ่านเฟซพี่ทักษ์นักสืบเอกชนสนุกมากล่าสุดเล่าถึงเหตุการณ์วันที่19กันยายนที่เขามาชุมนุมที่ย้ายจากดินแดงไปนางเลิ้งแล้วจะเปิดสาขา2อะไรไงก็ว่าไปเนี่ยไปเจอแนวร่วมบางคนเนี่ยขับรถมาเองจากต่างจังหวัดแล้วรถตัวเองก็ติดสัญลักษณ์ผู้ชุมนุมหราเลยสุดท้ายเหมือนจะถอนตัวไม่ทันหรือว่าหลงทางไม่ทราบติดเคอร์ฟิวตำรวจจับค้นรถเจอวัตถุเทียมอาวุธเรียบร้อยเกมกันไปนะครับอยากรู้รายละเอียดอะไรพวกนี้เพิ่มเติมเนี่ยไปตามได้ Facebook พี่ทักษ์นักสืบเอกชนครับแกนำบ้านโป่งเด้อแล้วก็19กันยาก็มีคู่รักใหม่เกิดขึ้นใช่ไหมคุณที่บอกว่าเป็นคลิปหนึ่งที่แบบเผยแพร่กันเยอะมากอ่ะที่แบบตำรวจไปคนบ้านอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่เอาเมียสลิมอ่ะสุดท้ายจะตัดผมใหม่นะดูดีเชียวคุณโก้มาพร้อมของใหม่นิ้งๆเลยคือพี่ทักษ์เนี่ยแกไม่ได้รู้เรื่องเฉพาะแบบม็อบเท่านั้นนะแกไปรู้ชีวิตส่วนตัวของบรรดาแบบว่าพวกซิงซิงฟ้าฟ้าทั้งหลายด้วยนะแกอยู่ในกลุ่มแชทของคนร่วมม็อบที่เป็นกลุ่มแบบกลุ่มชั้นนำอ่ะกลุ่มแนวร่วมหลักๆ
เนี่ยตอนนี้เขากำลังตามหากันอยู่ว่าพี่ทักคือใครอะไรอย่างกันแน่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็เปรี้ยวเหลือเกินพี่ทักบอกว่าไปตามเจ๊จุกก่อนไปตามเจ๊จุกก่อนเจ๊จุกกับพี่ทักยังหาไม่เจอมาหาพี่ทักเขาเป็นเขาเป็นคู่จิ้นกันหรือเปล่าสองคนนี้นะไปตามอ่านได้นะคะถ้าอยากรู้วงลึกวงในนะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยช่วง2ทุ่มค่ะคือฝนตกหนักใช่ไหมไม่มีคอฟอมาปะทะด้วยไม่ปะทะกับป้ายปะทะกับอะไรก็ได้หมดอะคุณเมื่อวานนี้กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนเนี่ยนะคะยังคงระดมยิงประทัดยิงพลุขณะที่ตำรวจเองเนี่ยก็มียิงกระสุนยางตอบโต้มาเพราะว่าเขาไป อยู่ข้างในกรมดุริยางทหารบกนะคะซึ่งทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็แบบคือไปยิงอ่ะยิงแบบยิงล่อให้แบบคอฟอออกมาหรือตอบโต้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนที่เขาอยู่บ้านพักนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ได้ยุ่งไม่ได้อะไรด้วยเขาก็เดือดร้อนไปด้วยนะก็ปรากฏว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยไปจุดไฟเผาป้ายวิทยาลัยการจัดการของมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะคือทำจากพลาสติกนะคะอยู่ข้างกรมดุริยางทหารบกค่ะซึ่งไฟโหมแรงมากเนื่องจากว่ามันมีลมพัดจนป้ายมหาวิทยาลัยการจัดการของมหิดลเนี่ยเหลือแต่ซากดูเอาก็แล้วกันกลุ่มผู้ชุมนุมก็เลยขยับออกมาอยู่ด้านข้างแล้วก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากคอฟอค่ะก่อนที่ท้ายที่สุดเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ประกาศนะว่าทำแบบนี้ผิดกฎหมายนะแล้วก็มีการยิงเลเซอร์ออกมาจากกรมดุริยางทหารบกขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมเองเขาก็ล่าถอยจากพื้นที่ออกไปจนกระทั่ง2ทุ่ม4นาทีเนี่ยตำรวจก็ใช้รถจีโน่มาดับไฟที่ป้ายนะคะแล้วก็คือตอน2ทุ่มเนี่ยดินแดงฝนยังไม่ตกก็เลยป่วนกันได้แต่ช่วงประมาณ4ทุ่มกว่าคือ2ทุ่มเผาป้ายเสร็จพอรถจีโน่มาดับเขาไปรวมตัวอยู่ใต้ด่วนดินแดงก็ไปเผาอะไรกันก็ไม่รู้อยู่ใต้ด่วนดินแดงกันอีกชุดใหญ่แล้วพอช่วง 3-4 ทุ่มฝนตกหนักก็เลยแยกย้ายสลายกันใช่คือขอให้ได้เผาอ่ะขอให้ได้ตีอ่ะเนี่ยคุณเอสก็ถามว่าเราจะปล่อยไว้แบบนี้หรอคุณคือเจ้าหน้าที่ก็ไม่เชิงปล่อยหรอกนะครับแต่ว่าการจะไปรวบทั้งหมดในระหว่างการชุมนุมเอาจริงๆมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะก็ต้องทยอยค่อยๆจับกลุ่มไปแต่ช่วงระยะหลังเนี่ยก็ใช้คำว่าแนวร่วมก็น้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาก็จับกลุ่มแนวร่วมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวันนะครับคุณก็แล้วเขาไม่เห็นตัวอย่างว่าโดนจับไปแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยมันมีคดีนะไม่กลัวไปอ่านทวิตของคุณโบนัทธาค่ะคุณโบนัสถาบอกว่าเริ่มจะมีการเปลี่ยนสรรพนามเรียกกลุ่มที่ดินแดงว่าไม่ใช่กลุ่มผู้ชุมนุมที่ร่วมอยู่กับกลุ่มอื่นๆแล้วนะค่ะมันแสดงให้เห็นว่าทางกลุ่มที่ดินแดงกําลังจะถูกทิ้งคุณโบก็เลยเตือนว่าใครที่ร่วมอยู่บริเวณจุดนี้ที่เข้าไปป่วนเข้าไปอะไรเนี่ยคิดให้ดีเพราะคุณกำลังโดนเทนะครับแล้วก็แบบเก็บเงินน่ะไปดูโพสต์นี้ของคุณแอมมี่กันสักหน่อยจะเรียกว่าเป็นโพสต์แฉโพสต์หลุดโพสต์บ่นหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ล่าสุดโพสต์บินไปแล้วแต่ก็ไม่ทันนะครับก็กลายเป็นข่าวกันออกมาชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์แอมมี่เดอะบัตทัมบลูโพสต์ Facebook ครับเขียนข้อความแบบนี้ผมไม่สนหรอกก้าวไกลหรือเพื่อไทยเรื่องการเมืองมันซับซ้อนและตลกดีนะในขณะเขาทะเลาะกันมีนักศึกษาคนนึงผู้ที่เชื่อในอุดมการณ์ติดคุกเพราะกล้าพูดความจริงแทนความในใจของผู้ถูกกดขี่ทั้งหลายที่ไม่เคยแม้แต่จะกล้าเสี่ยงกล้าส่งเสียงในที่แจ้งหนุ่มน้อยคนนี้ชื่อเพนกวินพฤทธิ์ชีวรักษ์ผมไม่ได้เชียร์ก้าวไกลนะแต่ผมเคยถามกวินว่ามึงจะลงเลือกกันมึงใช่ไหมกวินตอบว่าไม่เคยคิดเลยพี่ผมอยากเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ล้านนานั่นคือความฝันผมถามต่อว่าแล้วนักการเมืองที่มึงชอบอะตอนนี้มีใครมีไหมมันตอบว่าพี่เจี๊ยบอมรรัตน์สำหรับผมการเรียกร้องครั้งนี้มีค่ามากกว่าผลประโยชน์นานาประการโควต้าส.ส.ที่ใช้ในการประกันตัวต้องยกให้ก้าวไกลแต่ก้าวไกลก็ขี้เหนียวกลับกันเป็นเพื่อไทยที่สู้ไปกราบไปที่คอยสนับสนุนเงินทุนบ้างบทความนี้อาจดูดิบไปหน่อยไม่มีแหล่งอ้างอิงและเชื่อถือไม่ได้ให้คิดว่าเป็นนิทานเรื่องนึงแต่คุณออกชื่อเขาไปแล้วนะ แต่ผมแค่จะบอกว่าคนจริงอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่เกี่ยวกับนโยบายของสังกัดเพราะการใช้โควต้าประกันตัวเด็กมันคือเรื่องของความเป็นมนุษย์และถึงไม่มีเงินทุนสนับสนุนหรือโควต้าส.ส.ที่ใช้ประกันตัวผมไม่สนใจพวกผมสู้ด้วยใจและอยากเห็นอนาคตที่ดีกว่าเพื่อมวลชนมันบริสุทธิ์มากกว่าทุกสิ่งแล้วก็ทิ้งท้ายแฮชแท็กปล่อยเพื่อนกูก็วันนี้ข่าวคนก็เขียนเอาไว้นะคะไม่รู้ว่าสองไม่รู้เหมือนกันนะว่ากลัวทั้งสองไม่ก็ไม่รู้ว่าเพราะกลัวว่าทั้งสองพรรคการเมืองเนี่ยซึ่งทะเลาะกันแต่ก็ให้การสนับสนุนขบวนการทั้งคู่อยู่เนี่ยจะถูกยุบพรรคหรือเปล่าก็เลยทำให้เจ้าตัวลบไปครับต้องไปดูด้วยตอนโพสเนี่ยอาการยังไงสภาพเป็นยังไงสภาพนะอ่ะว่ากันไปแล้วกันแต่ทีนี้มีอีกเรื่องนึงที่ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะคุณโก้เมื่อวานมีคนส่งกันเยอะแล้วก็ในเพจของวัคซีนชื่อเพจวัคซีนเนี่ยเขาแชร์มาลงเลยคุณโก้
เป็นหนังสือเด็กอะคุณแล้วก็มีการผลิตเป็นเรื่องราวเขาบอกว่าอย่างนี้เป็นนิทานอะคุณโก้แต่เป็นนิทานที่เกี่ยวกับขบวนการของกลุ่มคณะราษฎรคุณโก้ไปดูคนเขียนเนี่ยนะคะแกอยู่อิสราเอลอยู่ต่างประเทศสามีเนี่ยเป็นนักวิชาการชาวยิวเจ้าตัวเนี่ยก็คือมีแนวคิดนิยมชมชอบกลุ่มคณะราษฎรมากในโปรไฟล์ก็แบบชู3นิ้วก็อะไรกันไปแต่ทีนี้ไปดูเนื้อหาข้างในนั้นนะคะดิฉันไม่ลงรายละเอียดก็แล้วกันนะอาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ถึงกับโพสต์เมื่อวานนี้เลยนะคะบอกว่ามีกระบวนการผลิตสื่อมาล้างสมองเด็กให้เป็นซอมบี้ตั้งแต่อนุบาลประถมต้นวาดการ์ตูนมาอย่างดีแล้วก็ตั้งคำถามไปถึงรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการนะคะว่ารู้เรื่องนี้แล้วหรือยังอย่างเช่นดิฉันไม่โฆษณาให้แล้วกันอย่างเช่นแม่หมิ่นไปไหนอย่างเงี้ยคุณเขาก็มีคำถามคือแม่ออกไปทุกวันแม่ไปไหนแม่ไปทำอะไรแม่ไปทำไมทำเพื่อใครกันก็คือพูดเนื้อหาเรื่องของการชุมนุมหรือแม้กระทั่งมีการใช้สัญลักษณ์รูปเป็ดคุณโก้คือเป็ดจริงๆมันน่ารักมากนะเป็ดน้อยแต่เขาก็ไปเทียบกับไอตอนเป็ดที่เขาเอาไปชุมนุมตอนนั้นซึ่งทุกวันนี้ก็ยังตามกันไม่เจอเลยนะว่าตกลงอ่ะเงินเท่าไหร่เงินนึกออกว่าแม่ยังไม่แถลงเลยอ่ะคุณนึกออกว่าเนี่ยเขาชื่อนิทานวาดหวังคุณโก้เขาเขียนว่าใฝ่ฝันถึงสิทธิเสรีภาพและอนาคตที่ดีกว่าของสังคมไทยแต่มันไม่ใช่แล้วอ่ะคุณโก้มันเป็นเนื้อหาการเมืองที่อยู่ในการ์ตูนของเด็กและเยาวชนแล้วมันมีเนื้อหาชี้นำใช้คำนี้ก็แล้วกันวัคซีนอ่ะบอกว่าเห็นหนังสือหมายถึงเพจวัคซีนก็บอกเห็นหนังสือเล่มนี้แล้วตกใจอ่ะคุณโก้คือให้อ่านดูก็แล้วกันคืออ่านแล้วแบบถ้าเด็กไม่เชื่อตามไม่คิดตามเนี่ยคือแปลกไปละใช้คำนี้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าอย่างคือไม่แปลกใจเขาสามารถผลิตคอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้ออกมาได้อยู่แล้วล่ะแต่ถามว่าแล้วฝ่ายภาครัฐเนี่ยที่มีอำนาจอยู่เต็มมือทำอะไรได้บ้างไหมอ่ะใช่เราบ่นเรื่องพวกนี้กันมาหลายปีแล้วนะคือเอาจริงนะพ่อแม่จะมีความคิดยังไงอีกเรื่องนึงแต่แบบการที่แบบให้ลูกเดินทางนี้ตั้งแต่แบบนึกออกว่าตั้งแต่ยังเด็กอย่างเงี้ยคุณแล้วนิทานความเป็นนิทานอ่ะมันทำให้เด็กซึมซับได้ง่ายอ่ะแล้วมันมีความไม่จริงอยู่อ่ะใช้คำนี้ก็แล้วกันก็ไม่อยากจะกล่าวหาเขานะแต่มันมีเนื้อหาบางเรื่องที่แบบมันก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงอย่างเงี้ยเนาะฝากหน่อยก็แล้วกันนะคะไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ไปดูความเคลื่อนไหวพรรคการเมืองกันหน่อยดีกว่าครับเดี๋ยวไม่มีเวลาลงเรื่องสภาพที่พี่พิมอยากพูดนะสั้นๆนิดเดียวทางประชาธิปัตย์เลือดไหลอีกแล้วนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยคุณเกียรติศักดิ์ส่องแสงอดีตผู้สมัครส.ส.ประชาธิปัตย์พร้อมทีมงานประมาณ80คนขอไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับมีคุณกิติรัตน์ ณรนองรองหัวหน้าพรรคเนี่ยให้การต้อนรับคุณกิติศักดิ์เนี่ยเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ปทุมธานีประชาธิปัตย์นะก็สอดคล้องกับก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าเพื่อไทยเองก็เตรียมจะขอมติพรรคขับส.ส.ของปทุมธานีของพรรคก็คือคุณพรพิมลธรรมสารออกก็อาจจะทำให้ทางฝั่งของคุณเกียรติศักดิ์ก็เลยย้ายมาซบทางเพื่อไทยแทนนะครับขณะที่ทางพลังประชารัฐเองเขามีกำหนดการลงพื้นที่22กันยายนนี้2จุดนายกไปที่เขื่อนเพชรบุรีที่ท่ายางไปติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำต่างๆก็มีการประสานให้ส.ส.พลังประชารัฐในพื้นที่เนี่ยคอยให้การต้อนรับนะรวมไปถึงคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานแล้วก็กรรมาธิการบริหารพรรคพลังประชารัฐก็จะระดมส.ส.ลงพื้นที่พร้อมกับท่านนายกด้วยนะครับก็เช่นส.ส.กาญจนบุรี4คนก็อยู่ระหว่างตัดสินใจว่าจะเดินทางไปรับคณะท่านนายกจะลงพื้นที่ที่เพชรบุรีหรือไม่อย่างไรก็ตามในวันเดียวกันมีข่าวว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะไปลงพื้นที่เช่นเดียวกันนะจะไปที่อยุธยาครับไปโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาบางบานที่อยุธยาแล้วก็มีทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสแล้วก็ทางอาจารย์นฤมลเนี่ยที่ยังคงเป็นเลขาพรรคแล้วก็เหรัญญิกพรรคน่าจะร่วมเดินทางไปด้วยรวมไปถึงทางคุณวิรัตรัตนเศษส.ส.บัญชีรายชื่อประธานวิปรัฐบาลก็จะเดินทางร่วมกับคณะพลเอกประวิตรส.ส.หลายคนก็เลยยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะตกลงจะตามคณะไหนไปที่ไหนดีจะไปเพชรบุรีหรือไปที่อยุธยากับบิ๊กป้อมดีค่ะแยกไม่ถูกเลือกไม่ถูกเลยนะเดี๋ยวรอดูก็แล้วกันนะว่าจะยังไงแต่ทีนี้ประเด็นเรื่องของพศเมื่อวันหนึ่งในพศก็คือพระมหาสมปองตะลปุตโตเนี่ยได้กระทำการไลฟ์แล้วก็ใช้คำว่าอันบ็อกซ์ก็คือว่ามีผลิตภัณฑ์เยอะแยะเลยมาวางไว้แล้วเจ้าตัวก็คือแบบเหมือนรีวิวสินค้าพูดกันตามตรงแล้วมันมีสินค้าบางตัวที่แบบก็ก
็เลือกข้างทางการเมืองชัดเจนนะใช้คำนี้ก็แล้วกันคือประเด็นเรื่องของการที่เป็นสมณะเพศอยู่อ่ะคุณแล้วมากระทำการเชิงพาณิชย์อ่ะยังไงก็ไม่เหมาะทั้งปวงคือก่อนหน้านี้ก็พักก็ปรับรูปแบบการไลฟ์ทั้งสองรูปไปแล้วก็โอเคนะกระแสก็เบาบางลงอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ปรับท่าทีแต่ไอ้การอันบ็อกซ์ของแล้วเอามารีวิวเนี่ยอันนี้หลายคนรับไม่ได้แล้วเป็นกระแสเดือดมากแล้วเจ้าตัวเนี่ยเคยมีประเด็นมาแล้วด้วยนะคะคนที่ข่าวบางคนก็เลยเขียนเอาไว้คือขนาดข่าวบางคนก็รับไม่ได้อ่ะคุณนึกออกไหมเพราะว่าก่อนอันนี้ทั้งสองรูปก็เคยรีวิวสินค้าแบบนี้มาแล้วสนุกสนานแบบลืมซึ่งความสำรวมต่างๆนานานะคะทั้งรีวิวสินค้าเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะซึ่งในข่าวคนบอกว่าญาติโยมเห็นแล้วไม่สบายใจค่ะจากไลฟ์สอนธรรมะแทรกมุกตลกก็ว่ารับไหวก็พอจะรับไหวแต่มาแบบนี้พอสอกลายเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์แข่งกับแม่ค้าออนไลน์ไปแล้วอะค่ะคือใครจะคิดบวกต่อไปกันไม่ไหวละสภาพคือทางพระมหาสมปองเนี่ยออกมาโพสต์ผ่าน Facebook นะใช้ข้อความแฮชแท็กมีสติคิดบวกหยุดดราม่าใช้ชีวิตให้มีความสุขครับนี่ไม่ใช่ดราม่าอันนี้คือกำลังตั้งคำถามถึงพฤติกรรมของท่านว่ามันใช่กิจของสงฆ์ไหมออกมากระทำลักษณะแบบนี้ก็ตามสภาพกันไปแล้วกันจริงๆเนี่ยเขาให้บวชเพื่อละนะบวชเพื่อสละนะถ้าบวชเพื่อที่จะแบบหวังยศหวังพัดยศหวังว่าจะมีคนนั้นนี่อันนี้คือคิดผิดละบวชเพื่อสละไม่ใช่บวชเพื่อจะได้รับท่านคิดผิดตั้งแต่ตรรกะท่านจะว่าท่านฉลาดอะไรก็แล้วแต่แต่ว่า mindset บางอย่างก็แปลกก็ชวนอ่านแล้วกันนะครับไม่ได้มีเวลาลงรายละเอียดว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะข่าวคนวันนี้คิดบวกไม่ไหวดราม่า2พ.ศ.มหาสมปองไพรวันรีวิวขายของเกินเลยพระนะครับก็ลองไปอ่านกันดูครับตัวเลขวันนี้ค่ะติดเชื้อ 1,919 รายหายป่วย 11,694 รายแล้วก็เสียชีวิต143รายยังคงไม่ประมาทกับไม่ตกนะคะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ